บนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ในจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ไร่บุญรอด2แม่ก่อนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2526โดยคุณปิยะพิรมภักดีจากสถานีทดลองปลูกข้าวบาเล่ในอดีตแปรเปลี่ยนมาสู่ไร่ชาสวนยางพาราและพืชผลทางการเกษตรอีกหลากหลายในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชาของไร่บุญรอดที่มีทั้งชาอูหลงชาเขียวและชาแดงซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในระดับสากลส่งผลให้เป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดต่างประเทศด้วยคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจเสมอมาผลผลิตมากมายที่ได้จากภายในไร่รวมทั้งผลผลิตจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงเราคัดสรรมาวางไว้ที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไร่บุญรอดเพื่อให้เป็นของฝากติดไม้ติดมือแด่ทุกท่านที่มาเยือนผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่วางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในมาตรฐานที่เราภาคภูมิใจภายใต้ชื่อไร่บุญรอดในวันนี้ไร่บุญรอดไม่ได้มีความหมายแค่เพียงธุรกิจแต่เราหมายถึงการพัฒนาในทุกทิศทางเราเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดินเกษตรกรรมเราบริหารจัดการสภาพแวดล้อมผู้คนชุมชนหมู่บ้านเรื่อยไปจนถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่นเราทั้งหมดกำลังจะเติบใหญ่และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมายด้วยแรงกายและแรงใจที่เป็นหนึ่งเดียวกัน